756กับราคาพิเศษช่วงนี้ 9,900 บาทเท่านั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่คุณผู้ชมที่รักทุกท่านต้องมีไว้ในครอบครองนะคะเพราะว่าอย่างแรกสวยและหายากจริงๆค่ะต่อเนื่องมานะคะสำหรับไอเทมนี้ของเราค่ะเป็นพลอยไทยบ้านเราอีกแล้วกับแหวนเงิน 925 จุกทอง 10K ประดับไพลินเม็ดใหญ่5กะรัตทวนล้อมด้วยซาฟายหลากสีค่ะคุณผู้ชมงดงามมากๆมาในรหัสสินค้า121757กับราคาพิเศษช่วงนี้ 9,200 บาทหมดแล้วหมดเลยเช่นเดียวกันฝากช้อปปิ้งนะคะและสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะก็อยู่กับหลากหลายแอมเบอรี่สวยๆนะคะที่เรียกได้เลยว่ามาพร้อมกับราคาสุดพิเศษเลยทีเดียวค่ะแน่นอนค่ะชั่วโมงดีๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแทนแบรนด์ที่เรียกได้ว่ามีความรู้มากๆเพราะเป็นคนคัดเลือกพลอยเองเป็นคนเลือกเองทุกเม็ดให้สวยประทับใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมต้อนรับกันเลยสวัสดีพี่น้อยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะน้อยทีวันอภรณ์สุทธินันท์นะคะจัดซื้อพลอยอยู่บริษัทไทยลิงก์2012ค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยทุกคนจะรู้จักเพราะว่าคัดพลอยค่อนข้างอาจจะถูกดักตีหัวได้เพราะว่าคัดมากคัดสรรมากๆอยากเอาของที่ดีคุณภาพที่ดีมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะเรียกง่ายๆว่าเรื่องเยอะมากๆต่อเก่งมากๆคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณผู้ชมถึงได้อัญมณีสวยๆรวมไปถึงราคาพิเศษที่เรียกได้ว่าถ้าไปด้านนอกไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนมาพร้อมกับใบรับรองในทุกๆไอเทมเพิ่มความมั่นใจในการสะสมและการซื้อของคุณด้วยนะคะเอาล่ะมากันที่ไอเทมแรกของเรากันก่อนเลยไอเทมนี้สวยมากจ้ะแม่จ๋าต้องบอกแบบนี้กับแหวน925จุกทอง 10K ประดับนะคะ Black Star Sapphire ซึ่งเป็นอัญมณีไทยของเราและไม่ผ่านกระบวนการผลิตใดๆเลยทั้งสิ้นล้อมด้วยเพทายค่ะและบุตรสลักคำนะโดยปกติเขาล้อมซิทินมาก็ได้พี่น้อยพี่น้อยก็บอกล้อมบุตรสลักคำมาโอ้โหบอกอย่างนี้ดีค่ะจริงๆแล้วถ้าบอกไปเลยว่าสีดำเนี่ย Black Star Sapphire เนี่ยเป็นพลอยบ้านเราจากเหมืองบางกระจะของไทยเนี่ยถ้าเราไปใส่คู่กับแดงก็สวยน้ำเงินก็สวยเหลืองก็สวยแต่มุกจะเห็นว่าเวลาเรามาร้อมกรอบด้วยเพทายสีขาวดุจดั่งเพชรแล้วก็เฮโลได้อีก1-2รอบด้วยเป็นบุตรสลาคำน้ำทองอ่ะมันจะมองถึงความหรูหรามันสวยอ่ะมันคลาสสิกใช่คำว่าคลาสสิกเนี่ยเวลาเราใส่จะหยิบใส่เสื้อผ้าสีไหนมันสวยหมดมันเก๋มันเท่มันสวยอีกอย่างหนึ่งเราได้พลอยที่ดีมากๆพลอยหลักเราได้พลอย Black Star Sapphire ที่หมดแล้วไม่มีใครขุดแล้วในเหมืองคนที่มีอยู่ไม่กี่เจ้าในประเทศไทยที่จะบอกให้แล้วก็ห่วงมากเวลาไปหานี่บอกพี่ไปถึงปุ๊บเขาบอกว่ามาอีกแล้วพี่น้องแม่งแล้วเก็บพลอยเข้าหลังบ้านเลยใช่ๆจริงๆพลอยตัวนี้ตอนที่พี่ไปเขาบอกพี่บอกว่าอ้าวแล้วมาเอา Black Star เขาบอกว่าขอโทษฉันเก็บอยู่ในกลุ่มไม่ให้ห่วงมากๆแล้วให้จำนวนจำกัดเพราะอะไรเพราะยิ่งเก็บราคายิ่งขึ้นถูกต้องแล้วต้องเป็นเกรดดีเกรดพรีเมียมนั่นคำว่าพรีเมียมนั่นหมายความว่าพลอยจะต้องเป็นลักษณะว่าดำมันเงาหนูจะเห็นว่าแค่หนูขยับหมุนไปนิดเดียวเขาจะเป็นลักษณะว่าดำมันเงาและกลิ้งเราจะเห็นเหมือนว่าเขามีดวงดาวที่กำลังกลิ้งที่อยู่ข้างในนั่นคือเป็นพลอยธรรมชาตินะคะคือเกิดจากธรรมชาติเขาเรียกว่าสตาร์หรือสาแหลกนั่นคือเกิดจากเส้นเข็มในอัญมณีที่เขาตัดกันทั้งหมด3เส้น6แฉก6ขานั่นเองแล้วก็เป็นสตาร์ที่เด่นชัดเจนสวยงามแล้วเป็นดวงดาวที่สวยที่สุดที่อยู่ในแหวนวงนี้ถูกต้องแล้วเขาจะเป็นลักษณะว่าดวงดาวที่เป็นดวงดาวที่สดใสทอประกายสดใสถูกต้องแล้วเห็นไหมคะว่าเขาจะมีขาคำว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเขาจะตัดกัน3แฉกแล้วก็3เส้น6แฉกแล้ว6ขาดูขาเขาสินี่คือขาเขาจะยาวตั้งแต่ด้านบนแล้วก็จะรดมาถึงขอบของพลอยเลยแล้วเป็นแบบนี้ในทุกเม็ดถูกต้องคำว่าทุกเม็ดแปลว่าเราต้องเลือกทุกเม็ดแล้วโดยการที่เราใช้การส่องการตรวจดูอาจจะใช้โอเวอร์เฮดคือที่มันเป็น5เท่าหรือเราจะใช้ที่มันเป็นตัวลูปที่มันเป็น10เท่าเราก็จะดูแล้วก็จะใช้ไฟที่ส่องเข้าไปถ้าไม่ใช้ไฟส่องก็จะเห็นว่าเขาจะมีดวงดาวที่เคลื่อนกลับไปกลับมาอยู่เพราะฉะนั้นนั่นคือเป็นเอกลักษณ์แล้วเป็นพลอยของเมืองไทยอ่ะที่ได้การยอมรับของทั่วโลกว่าสวยที่สุดดีที่สุด
พราะเรามีสตาร์หรือสาแหลกที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องคุณผู้ชมขาขาเรียวสวยอย่างกับซูเปอร์โมเดลเลยเห็นไหมใช่และขายาวจะหลดก้นพลอยเลยคุณผู้ชมเนี่ยขอบด้านข้างของพลอยขาเขาเรียวยาวสวยมากๆและไม่มีขาดและนี่แหละค่ะคือคุณสมบัติโดดเด่นนะคะของอัญมณีไทยบ้านเราคุณผู้ชมและพี่น้อยบอกว่ามีหลักการดูง่ายๆด้วยมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยว่าเนี่ยคือสุดยอดของพลอยไทยนะคะคุณผู้ชมค่ะให้พี่น้อยโชว์ดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวไปทำพี่น้อยได้เลยจะเห็นได้เลยว่าเรามีหลักการดูพี่น้อยสักนิดนึงค่ะคือตัว Black Star Sapphire เนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเขาจะเป็นก้อนเป็นเหมือนเหรียญกษัตริย์จะแบนเพราะฉะนั้นการที่เราได้ก้อนที่เป็นลักษณะว่าโค้งนูนที่สวยงามเนี่ยแล้วเจรไนอยู่ประมาณให้ได้ประมาณ55องศาค่ะ50เขาเรียก55ความสูงแล้วก็เขาจะตัดกันประมาณ60องศาแล้วจะเห็นขาเนี่ยอย่างสวยงามแล้วการเจียจะต้องเจียเป็นคอนทราสต์แปลว่าตรงกันข้ามคือข้างบนเนี่ยก็คือว่าเจียให้เขาเป็นเงาอยู่ด้านหน้าค่ะนะคะเห็นไหมว่าพี่กำลังหมุนแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาแล้วก็จะเห็นเนาะเห็นว่ามีดวงดาวอยู่รับทุกเม็ดเลยถูกต้องนะคะเขาจะดำมันเงาส่วนข้างล่างจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เงาอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของพลอยที่เป็น Black Star Sapphire จากบ้านเราเราจะต้องไม่เงาเขาไม่เกิดความเงาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเข็มหรือตัวรูทายที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาจะตัดกันอย่างสวยอย่างเป็นองศาที่60องศาแล้วเราจะเห็นเป็นดวงดาวที่เกิดขึ้นถ้าเราเห็นข้างนอกที่เป็นลักษณะว่าเงาทั้งหมดเลยทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาจะเรียกว่าดีฟิวเป็นการแมนเมดคือเป็นการทำขึ้นมาแต่อันนี้เป็นธรรมชาติจริงๆอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพลอยไทยบ้านเราถ้าหาซื้อข้างนอกต้องระวังต้องดูนะคะว่าข้างบนข้างล่างเป็นแบบไหนอันนี้คืออาจจะได้แบบว่าของก๊อปปี้ถูกต้องแต่แล้วถ้าเป็นของไทยเราเนี่ยเวลาเราได้ของมาเนี่ยมันเป็นพลอยแท้พลอยธรรมชาติแล้วเขาเจียขึ้นมาเขาเรียกพลอยดิบแปลว่าไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรเลยเป็น natural stone ถูกต้องเป็น natural ขุดเขาขึ้นมาแบบไหนแล้วเขาเป็นยังไงก็ต้องเจียเขาเป็นแบบนั้นแล้วก็เงาเขาแบบด้านบนแล้วข้างบนเนี่ยถ้าเราเป็นเจอลักษณะว่าเขาไม่ดำมันเงาแล้วจะเห็นว่าเป็นเหลือบทองเขาจะเป็นลักษณะอาจจะดำเฉยๆมองไม่เห็นอะไรเลยหรือจะเป็นลายเส้นแตกอย่างเงี้ยแต่อันนี้จะเห็นว่าเขาพรีเมียมจริงๆสวยจริงๆถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องบอกว่าหวานวงนี้เชียร์จริงๆจากใจอยากให้คุณผู้ชมมีไว้เพราะว่าอย่างแรกเลยเป็นอัญมณีของไทยที่สำคัญมาแบบท็อปเกรดของเหมืองเลยนะคะคุณผู้ชมเขาเป็น Black Star Sapphire Black Star มีอยู่เกลื่อนกลาดทั่วไปค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าถ้าเป็น Black Sapphire มีอยู่เยอะแยะมากมายแต่ Black Starแล้วมีขาครบสมบูรณ์แบบนี้นะคะจรดลงมาถึงข้างพลอยเลยเชียวแบบนี้หายากมากและราคาสูงมากอย่างที่พี่น้อยบอกว่าปกติแล้วใครที่มีเขาจะห่วงมากถูกแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมนำมาปล่อยกันด้วยราคาสุดประทับใจเลยวงละ 11,500 บาทที่สำคัญนั้นตอนนี้เราพร้อมส่งอยู่1วงในไซส์51นะคะพร้อมส่ง1วงสาวท่านไหนที่เป็นไซส์51รีบช็อปไปเลยจริงๆได้ตัวล้อมไปอ่ะที่เป็นบุษราคำคุ้มมากแล้วใช่ทำไมถึงคุ้มน้องมุกคะเพราะว่าพี่ให้บุษราคำค่ะเพโรไปทั้งหมด2รอบ52เม็ดเกือบ1กะรัต90ตังค์นี่คือมินิมัมเวทค่ะแต่ถ้าให้จริงๆแล้วถ้าเช็คกันจริงๆแล้วมันเกินมันถึง1กะรัตแน่นอนและตัวเซ็นเตอร์อีก4กะรัต80หนักนะค่ะเกือบ5กะรัตรวมทั้งหมดเนี่ย5กะรัต85ค่ะรวมไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ6กะรัตคุ้มแน่นอนสำหรับแหวนวงนี้เราได้พรีเมียมของ Black Star Sapphire เป็นพลอยแท้พลอยจากจันทบุรีเมืองบางกระจะอำเภอท่าใหม่ของพลอยของบ้านเราเองแล้วก็ล้อมเฮโร่เป็นเพทายเป็นสีขาวเขาประดุจดั่งเพชรเขาทำหน้าที่เพชรมีประกายไฟดุจดั่งเพชร 82% ของเพชรเลยและถ้าเป็นพลอยอย่างพลอยเนื้ออ่อนเนี่ยเขาจะมีประกายดุจดั่งแก้วแต่ด้วยเพทายเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในนั้นที่มีประกายไฟเป็นดุจดังเพชรเหมือนรูบี้แซฟไฟร์ค่ะนี่คือที่สุด
เราถึงได้ให้เขามาทำหน้าที่เป็นส่วนรวมพลอยเนื้อแข็งอันดับต้นๆเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในชั่วโมงนี้นะคะสวยสง่างามคงคุณค่าใส่ไปอีกกี่10ปีก็ยังคงสวยแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องรีบช็อปแล้ววันนี้ค่ะผ่อน 0% นาน10เดือนกับบัตรกรุงศรีของเรานะคะตกเดือนละ 1,150 บาทโอ้โหราคาดีมากๆใช่ค่ะมากมากเพราะฉะนั้นแล้วรีบช็อปกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีหลายๆท่านช้อปปิ้งคู่ไปกับต่างหูด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าคุณได้ของดีของสวยไปเป็นแหวนแล้วเวลาที่คุณจะไปหาคู่เซ็ตเข้ากันมันลำบากพี่น้อยเลยบอกว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆจัดมาให้ด้วยละกันวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับต่างหูเงิน925ชุบทอง 10K ประดับแบ็กสตาร์ซาฟายแน่นอนยังคงล้อมด้วยนะคะเพชรทายที่เรียกได้ว่าเคียงไหลเพชรมาติดๆเลยและบุษราคำน้ำงามบุตรน้ำทองทอประกายน้ำเพชรสวยขนาดนี้คุณผู้ชมในราคาพิเศษคู่ละ 1,500 บาทสวยมากคือการที่เวลาเราจะทำเนี่ยสมมติว่าพี่มีแหวนแล้วพี่มีต่างหูแปลว่าพี่ต้องคัดทั้งหมด3เม็ดนั่นก็คือแหวนแล้วก็ต่างหูอีก2ค่ะแล้วการที่จะให้ดวงดาวเขาเหมือนกันหมดค่ะใกล้เคียงเหมือนกันหมดนั่นคือธรรมชาตินะมันยากมากนั่นคือการทำงานที่ทำงานยากที่สุดแต่วันนี้บอกได้เลยว่าเรานำสิ่งที่สวยสิ่งที่ดีที่สุดมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยใจจริงๆคัดสรรแบบโอ้โหเต็มที่สังเกตว่าการดีไซน์การออกแบบของเราเราจะทำให้เขาดูหรูหราคลาสสิกสวยคือจริงๆนะพี่น้อยอย่างแรกเลยอ่ะพลอยพี่ไหลชนไหลเลยอ่ะมันเต็มชิดมันเต็มมันแน่นมันไม่มีช่องไฟหน้าเสมอยืนเรียงกันดีมากรวมไปถึงในแต่ละเม็ดนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแบ็กสตาร์ไฟเองเขาก็มีคุณสมบัติพิเศษของเขาที่เขาเป็นแบ็กสตาร์ถูกต้องส่วนนะคะตัวเพชรทายก็เรียกได้เลยว่าแยกไม่ออกว่าเพชรหรือเปล่าตัวบุษราคำเองค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ล้อมมางดงามสวยทุกเม็ดทอประกายที่เรียกได้เลยว่ามองปั๊บรู้ทันทีว่าเธอคือบุษราคำถูกต้องนั่นคือประกายเขาถูกต้องนั่นคือประกายดุจดั่งไฟเลยนะคะคือเขาประกายของอย่างพวกพรีเชียสสโตนคือเพื่อพลอยเนื้อแข็งเนี่ยประกายเขาจะดุจดั่งเพชรวันนี้เพทายเขาอยู่ในกลุ่มของเซมิพรีเชียสแต่เขาก็ยังได้ประกายดุจดั่งเพชรนะคะและส่วนตัวบุษราคำน้ำทองที่เราให้มาทั้งหมดเนี่ย42เม็ดข้างละ22เม็ดแล้วก็ Black Star เป็นรูปทรงไข่แคปเปอร์ชอน 8x6 ทั้งหมด4กรัต52เม็ดแล้วหนูเห็นไหมคะว่าเขาจะดูเล็กกว่าตัวแหวนแต่ดูสตาร์เขาสิสตาร์เขาไม่แพ้นะเขาตรงอ่ะไม่แพ้ขาเรียวสวยแล้วเรียวยาวหมดเพราะด้วยปกติแล้วที่เห็นนะพี่น้อยบางครั้งขึ้นเป็นสตาร์แบบบางๆขาขาดด้วยถูกขาอาจจะหงิกงอเหลืออยู่แค่ครึ่งนึงหรืออาจจะมาไม่ครบ6ขานะจริงๆแต่อันนี้คือขาเรียวสวยถูกต้องก้นพลอยเลยแล้วอย่างหนึ่งคือในสตูดิโอของเราคุณจะเห็นได้ว่าไฟรบกวนเยอะมากนะค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่คุณจะเห็นสตาร์ของเขาแต่วันนี้มีความชัดเจนมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วยิ่งเวลาส่องเราไม่ได้ส่องใส่หน้าตัวเองเนาะเราส่องย้อนให้คุณผู้ชมดูอ่ะแล้วยังแบบว่ารีเฟกกับกล้องอีกอ่ะถูกต้องคือถ้าไม่สวยจริงไม่ชัดจริงคุณจะไม่เห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะคะแล้วมีทุกเม็ดจริงๆระดับพี่น้อยทีวันไม่มีจกตาคุณผู้ชมค่ะนี่มีโอ้โหดูคุณผู้ชมดูเห็นชัดมากใช่ผมอยากให้คุณได้ชมความสวยกันแบบนี้นะคะชัดๆด้วยมือของคุณเองวันนี้ต้องรีบช็อปไปเป็นเจ้าของใครช้าใครพลาดนิ้มบอกได้เลยว่าเสียดายมากๆถูกต้องเราถือว่าเราได้ดวงดาวบนพื้นพิภพอ่ะค่ะมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมแล้วก็มาเป็นผู้ครอบครองได้เลยเพราะว่าเขาเป็นพลอยที่ความหมายดีขาเขาสวยขาเขาหมายถึงความรักความศรัทธาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความหมายดีในเป็นพลอยที่มันเก่าเก็บมันไม่มีละทุกคนก็ไม่ขุดกันละถูกต้องเก็บนะคะเพราะว่าเป็นพลอยที่เราจะต้องเก็บเขาไว้มันจะไปอยู่กับมือของชาวต่างชาติทั้งหมดเราถือว่าถ้าเรามีวันนี้ถ้าเราไม่เก็บแล้วเราส่งต่อลูกหลานในวันข้างหน้ามันเราอาจจะไม่เห็นแบบนี้ละเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะเหลือแต่ที่แบนสีไม่สวยอาจจะดำแล้วมีรอยร้าวแตก
แต่วันนี้เกรดดีเกรดพรีเมียมวันนี้เกรดดีเกรดพรีเมียมแล้วมาด้วยตัวเรือนที่เรียกได้เลยว่าคุณสามารถใส่ไปได้อีกนานเท่านานเลยคุณผู้ชมอาจจะส่งต่อเป็นสมบัตินะคะให้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานคุณบอกได้เลยว่ามาพร้อมกับความประทับใจมีใบรับรองอย่างแรกที่สองมีกล่องให้คุณด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆนั่นคือคุณค่าในตัวของเขาเขาเป็น natural stone เป็นอัญมณีไทยเป็นพลอยไทยบ้านเราที่เรียกได้ว่าไม่ใช่แบล็กซาไฟร์ธรรมดาเพราะอย่างที่บอกแบล็กซาไฟร์หาที่ไหนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้เป็นสุดยอดแบล็กสตาร์ซาไฟร์ขาครบขาเรียวยาวสวยแล้วมาจรดแบบว่าด้านข้างเลยขอบพลอยเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องมีไว้ในครอบครองและถ้าจะให้ดีนะคะคุณผู้ชมใครที่บอกว่าสามารถอ่ะมุกอยากให้คุณผู้ชมมีไว้เป็นเซตนะคะเพราะว่ามันสวยไงเวลาทำการในสมมติว่าเราได้แหวนแล้วเราบอกอุ้ยยังไม่ซื้อต่างหูแล้วเวลาเราจะไปหาต่างหูอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหแบบแมทชิ่งแบบนี้ได้อ่ะมันยากนะถูกต้องค่ะสวยแบบนี้คุณผู้ชมและมีจำนวนจำกัดเพราะพี่น้อยบอกว่าถ้าจะคัดให้ได้คุณภาพแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถามว่าพลอยที่ไทยลิงก์มีเยอะไหมมีเยอะแต่ว่าคุณภาพแบบท็อปเกรดแบบนี้ที่สามารถจะจับมาเป็นเซตนี้ได้ด้วยโทนสีแบบนี้ด้วยแบ็กสตาร์แบบนี้นะคะด้วยสไตล์ที่ขาสวยเรียวยาวแบบนี้ให้เหมือนกันในทุกๆเม็ดในทุกๆเซตเพราะฉะนั้นแล้วเป็นเรื่องที่ยากมากวันนี้จำนวนจำกัดเหลือเกินคุณผู้ชมอยากฝากช้อปปิ้งไว้สำหรับเซตนี้ของเรานะคะตอนนี้แหวนของเราพร้อมส่งในไซส์51 1วงค่ะคุณผู้ชมค่ะเซตนี้ค่ะอยู่ที่ 22,000 บาททวนราคาดีมากสามารถผ่อน 0% นาน6เดือนตกเดือนละ 3,667 บาทและ 0% นาน10เดือนสำหรับผู้ที่มีบัตรกรุงศรีนะคะตกเดือนละ 2,200 บาทโอ้โหคือดีเพราะฉะนั้นแล้วรีบช็อปกันค่ะคุณผู้ชมฝากไว้นะคะต่อเนื่องมาอีก1ไอเทมไอเทมนี้ก็สวยสุดประทับใจเช่นเดียวกันกับต่างหูเงิน925ชุบทอง 10K นะคะประดับโรเดอร์ไลท์สีสันน่ารักมากค่ะแล้วก็ล้อมด้วยนะคะเพชรไทยที่เรียกได้ว่าพี่น้อยคัดมาแบบเทียบเพชรเลยถูกต้องดีไซน์ล้อมเป็นรูปหยดน้ำงดงามค่ะคุณผู้ชมมาในราคา 8,500 บาทพี่น้อยโอ้โหบอกได้เลยว่าอันนี้ต้องมีเรื่องเล่าเนาะที่เล่ามาค่ะเล่ามา คือด้วยความที่ว่าตัวโรโดไลท์พี่เชื่อว่าใครก็มีใครก็หาได้ค่ะแต่สวยแบบนี้หาได้ที่ไหนแล้วจะสังเกตว่าตัวโรโดไลท์หรือตัวการเน็ตหรือตัวโกเมนเขาเป็นตระกูลการเน็ตนะแล้วเขาเป็นสีที่สวยมากเขาจะเป็นมาจากภาษากรีกเราเรียกว่าโรสโตนหรือหินกุหลาบมาเขาจะมีสีแดงอมม่วงม่วงอมแดงแต่วันนี้พี่ได้มาเป็นสีออกชมพูใช่ไม่เคยเจอแน่นอนมุกจะไม่เคยเห็นแน่นอนแล้วเป็นรูปทรงที่กลม6มิลแคปชั่นสวยแล้วน่ารักมากแล้วเคลียร์มากสะอาดมากแล้วมาดีไซน์แบบนี้คือตั้งใจอยากให้เขาดูตุ้งติ้งให้เขาดูหวานให้เขาดูสวยเขาดูมีความต้อนรับในวันวาเลนไทน์จริงๆแล้วเวลาเราใส่อ่ะแล้วเราแต่งตัวออกมาเราเจอแบบคู่พิเศษของเราเรามาออกเดทนะคะหรือเรามาช้อปปิ้งหรือเรามาเจอคนที่เราอยากเจออ่ะแล้วมันสวยแล้วเราดูหวานนะวันนี้เราดูสวยดูหวานเพราะด้วยความที่สีสันเขาเป็นสีชมพูนะคะร้อมกรอบมาด้วยโรโดไลท์เหมือนกันแต่เรามาจากสองเหมืองมุกอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นแอมาทิสหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นดูเหมือนม่วงแต่จริงไม่ใช่นะนั่นก็คือโรโดไลท์เหมือนกันแต่มาจากเหมืองที่จากอินเดียเขาเรียกว่ามาจากเหมืองไฮเดอราบัดค่ะนะคะส่วนตัวที่เป็นเซ็นเตอร์นั้นคือจากแอฟริกาเหมืองแทนซาเนียสีเขาเป็นชมพูเขาจะกำลังจะเอื้อมขึ้นไปเป็นสีมาลายาอยู่แล้วอะมาลายากาเน็ตซึ่งเป็นสีที่แพงมากถ้ามาลายากาเน็ตเม็ดเนี้ยเท่าไหร่ประมาณ 3-4 เท่าอะจริงๆอย่ามาประเมินราคากันตรงนี้ถูกประเมินราคาตรงนี้แพงมากจริงๆแต่วันนี้ได้เป็นเกรดที่ดีเกรดพรีเมียมเพราะว่าเขาบอกว่าพี่น้อยเคลียร์แลนด์ค่ะเคลียร์แลนด์เซลเพราะว่าเขากำลังจะเปลี่ยนถ่ายเจ้าของของบริษัทเขากล้าเอาพลอยคุณภาพนี้มาเคลียร์แล้วเหรอคะถูกค่ะคือด้วยความที่บอกว่าเจ้านายเขาบอกว่าเขาอายุเยอะแล้วไม่ไหวแล้วเขาจะเปลี่ยนถ่ายแล้วเขาก็เลยเรียกบอกว่าพี่น้อยมาดูหน่อยพลอยสวยมากพลอยดีจริงๆพี่ไปเจออุ้ยสวยจริงๆอยากมาฝากคุณผู้ชมแล้วมาดีไซน์แบบนี้มันสวยอ่ะสวยตรงที่ว่ามันตุ้งติ้งมันน่ารักแล้วเป็นรูปทรงกลม6มิล1ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปซึ่งรูปทรงที่มันน่ารักเรามาตีกรอบเราเหมือนดูเป็นหยดน้ำข้างล่างดู
อ้วนอวบอิ่มแล้วก็ทำให้เป็นหยดที่มาชนกันข้างบนเป็นเพทายข้างล่างเป็นโรดไลท์ข้างบนเพทายยังไม่จบแค่นั้นเรายังมีโรดไลท์เป็นรูปทรงกลม 2.5 ให้อีกแล้วมันสวยอ่ะมุกมันน่ารักมันตุ้งติ้งมีความรู้สึกว่าเวลาเราแต่งตัวเราอาจจะรวบผมหรือทัดผมกับใบหูของเราเราดูแล้วเราจะเป็นดูว่าเป็นสาวหวานสาวสวยดูกระชากวัยยังไงบอกไม่ถูกยังมันทั้งอยากมีความบอกว่าอ่อนเยาว์ดูหวานดูสวยมันไม่ตุ้งติ้งจนเกินไปถูกต้องมันไม่ใหญ่มันไม่เล็กจนเกินไปถูกต้องค่ะขนาดแล้วก็ความสวยของเขากำลังพอดีรับกับกรอบหน้าของผู้สวมใส่ในทุกรูปหน้าในทุกช่วงวัยคุณผู้ชมและเวลาเรามองอย่างแรกเลยที่เราเห็นน่ะเราเห็นชัดเลยว่าเหมือนส่วนบนของเขาอ่ะเขาเหมือนเป็นเพชรเลยถูกต้องแล้วร้อมรับมาด้วยโรดไลท์น้ำงามมันจึงทำให้เรารู้สึกถึงความหวานถูกต้องความเลอค่าใส่แล้วดูรวยใช่แพงดูไม่เหมือนใครนะค่ะแต่ราคามันไม่ถึงหมื่นนะแต่เราได้ไปหนึ่งคู่ที่สวยจริงๆค่ะค่ะแล้วตอนนี้คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นเคลียร์เซลล์แล้วนะค่ะเขาเป็นอัญมณีที่ถ้าไม่ใช่พี่น้อยไม่ได้มาในราคาแบบนี้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมถ้าเป็นราคาปกติปัจจุบันเกินแน่นอนเกินประมาณ2เท่าแต่วันนี้พี่บอกได้เลยว่าพี่อยากมานำฝากกับคุณผู้ชมแบบว่าคือราคาที่เป็นช่วงของเทศกาลวันวาเลนไทน์ของที่ของหวานของฝากใช่สุดประทับใจและที่สำคัญต่างหูไม่ต้องรู้ไซส์ซื้อเป็นตัวไทยได้เลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเราฝากช้อปปิ้งไว้ค่ะคุณผู้ชมคู่นี้8คู่สุดท้ายไม่มีอีกแล้วนะคะด้วยอัญมณีคุณภาพแบบนี้และดีไซน์สวยๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมฝากช้อปปิ้งไว้สามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนตกเดือนละ 1,417 บาท 0% นาน10เดือนค่ะตกเดือนละ850บาทค่ะเพราะฉะนั้นรีบช้อปแต่ทีนี้ความประทับใจของเราไม่ได้จบแค่นี้ไม่ได้จบแค่ตามหู8คู่สุดท้ายเท่านั้นเรายังมีอีก1ไอเทมที่เรียกได้เลยว่าบางครั้งแหละท่านบอกว่าสะสมพลอยมากว่าครึ่งชีวิตยังไม่มีอัญมณีชนิดนี้ด้วยโทนสีนี้เลยกับแหวนเงิน925ชุบทอง 10K ค่ะระดับ Color Fossil คุณผู้ชมเขาเป็นฟอสซิลเพราะฉะนั้นแล้วค่ะกี่ล้านปีกว่าจะได้มาแล้วร้อมรับด้วยอัญมณีหลากชนิดนะคะนั่นก็คือทับทิมพม่าบุษราคัมค่ะกรีนซาไฟร์หรือว่าเขียวส่องบ้านเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมแล้วก็นะคะคุณผู้ชมค่ะไวท์เซอร์คอนงดงามมากสำหรับไอเทมนี้121762กับราคาเดี๋ยวนะพูดมาตั้งเยอะ 5,500 ค่ะ 5,500 บาทคือราคาเนี้ยจะหาที่ไหนแล้วพลอยที่บอกได้เลยว่าเกรดดีเกรดพรีเมียมพี่จำได้พี่เคยนำมาฝากค่ะแต่เป็นรูปทรงกลมแล้วก็ไซส์เล็กกว่านี้นะคะก็ยังคงดีไซน์ร้อมรอบให้กับพลอยที่อัญมณีต้นๆแต่วันนี้พี่บอกได้เลยว่าพรีเมียมมากๆแล้วราคาดีมากๆเบาที่สุด 5,500 แต่สิ่งที่พี่ให้ไปตัวโครอลฟิสฟอสซิลเนี่ยก็คือเป็นอัญมณีธรรมชาติอัญมณีที่ถูกการสวยมากค่ะคือด้วยความที่ว่าเป็นอัญมณีธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นโดยอาเกตนะคะอัญมณีโบราณที่เขาไหลแทรกซึมเข้าไปแทนที่ในลักษณะที่เป็นอินทรีย์แล้วก็ด้วยอาเกตหรือตัวโมราเนี่ยเขาไหลแทรกซึมเข้าไปกระบวนการเนี้ยตัวโมราเขาไปฟิชเชอริงกับปะการังถูกต้องประมาณนี้แปลว่าเขาไหลแทรกซึมเข้าไปในปะการังซึ่งปะการังนั้นหมายถึงว่าเขามีเป็นอินทรีย์เป็นชีวิตแต่ตัวโมราเขาไหลแทรกซึมเข้าไปเพราะฉะนั้นพอกระบวนการที่เราเห็นนี่ไม่ใช่เราเพิ่งเห็นเมื่อเดือนที่แล้วหรือ2เดือนหรือ3เดือนไม่ใช่นะ20ล้านปีกระบวนการที่เกิดตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาเป็นอัญมณีอมตะอัญมณีดึกดำบรรพ์นะคะแล้วเป็นการเกิดที่เป็นลักษณะว่าจะต้องเกิดในธรณีวิทยาที่ค่อนข้างเหมาะสมต้องสมบูรณ์ถูกต้องเกิดที่อินโดนีเซียเท่านั้นที่เกาะสุมาตรานะคะที่เดียวที่เดียวนะคะแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะว่าจะทิ้งไว้โครงของเขาลักษณะของเขาจะทิ้งไว้จะคือจะเห็นเป็นรูปดอกไม้
พี่ไม่ได้เพ้นพี่ไม่ได้วาดไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือทุกอย่างเขาเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ธรรมชาติแต่งแต้มแต่งเติมนะคะและรังสรรค์ขึ้นทีนี้หลายๆท่านบอกว่ารู้เรื่องราวของความเป็นปะการังดีหลายๆท่านบอกว่าเป็นสิ่งนำโชคนะคะอันดับต้นๆเลยทีเดียวแต่วันนี้เป็นฟอสซิลคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเป็นคอร์ลฟอสซิลเป็นสุดยอดแห่งตำนานการสะสมอัญมณีคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญวันนี้เป็นเนเชอรัลล้วนแท้ไม่ต้องทำอะไรเขาเลยคือไม่ต้องเผาไม่ต้องทำอะไรเจอเขาขุดเขาขึ้นมาแล้วก็นำเขามาเจรไนแต่ต้องผ่านกระบวนไปการตรวจสอบว่าเขาเป็นอัญมณีดึกดำบรรพ์จริงไหมนั่นหมายความว่าจะต้องมาจากอินโดนีเซียเกาะสุมาตราสวยงามมากแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกที่เขามีอยู่แล้วก็มีอยู่สองแหล่งอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่รัฐฟลอริดาแต่ดีที่สุดนี่รู้ไหมคะว่าน้องมุกอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็เยอะไม่ค่ะดีที่สุดอยู่ที่ราแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีเทาค่ะแล้วก็เป็นสีที่เรามาวันนี้เราจะเป็นสีที่เป็นโกลเด้นฟอสซิลซึ่งหายากมากแทบจะไม่มีเลยคือบางทีเราเห็นเราจะเห็นปะการังที่เป็นลักษณะของปะการังนะคะเป็นแบบนี้ใช่นะคะคุณผู้ชมปกติแล้วเราจะเห็นเนี่ยก็คือแบบเนี่ยคือเขาคือเขาเลยคือบางทีเราไปทะเลเราไปเจอว้ายปะการังอันนี้ต้นแบบค่ะต้นแบบของเขาแต่ทีเนี้ยไม่ใช่ว่าทุกก้อนทุกชิ้นที่คุณเห็นเขาจะได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมหาเขาต้องผ่านการตรวจสอบถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วพอผ่านการตรวจสอบปุ๊บพอผ่าด้านในออกมาเขาจะต้องหน้าตาแบบนี้ใช่ค่ะแล้วมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่สามารถเจรไนแล้วออกมาเป็นอัญมณีในชั่วโมงนี้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมขาคุณภาพเขาจะอยู่เกรดนี่ข้างบนค่ะนะคุณผู้ชมขาหรือถ้าสมมติว่าคุณได้สีทองได้ค่ะแต่ดอกจะลางหน่อยใช่แต่วันนี้ของเราคุณเห็นไหมคะท็อปเกรดที่สุดสวยที่สุดในกล่องดอกชัดมากแล้วจริงๆตัวในกล่องนั้นที่นิ้วมุกยังชัดกว่าอีกด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยถึงความสวยความประทับใจของเขานะคะคุณผู้ชมใครที่บอกว่ารักการสะสมอัญมณีโบราณนี่แหละสุดยอดอัญมณีโบราณที่คุณต้องมีและที่สำคัญเป็นเกรดที่ดีที่สุดที่หลายๆท่านรอคอยค้นหาและอยากได้ไว้ในครอบครองและตัวล้อมของเขาไม่ธรรมดาเลยคุณผู้ชมหาเราให้พลอยแบบพลอยแบบเขาเรียกว่าพลอยท็อปอะพลอยเกรดที่เป็นต้นๆเช่นทับทิมคิงออฟเจมนั่นก็บอกได้เลยว่ามันที่สุดแล้วเป็นสีแดงทับทิมพม่านะคะเป็นสีแดงที่มีราคาแพงที่สุดในกลุ่มอัญมณีสีแดงนะเราก็ไม่จบแค่นั้นเราก็ยังให้บุตรสลาคำสีทองน้ำทองมานะคะส่วนทับทิมพม่าที่พี่ให้ไปนั้นทั้งหมด6เม็ดส่วนบุตรสลาคำพี่ให้ไป3เม็ดนะคะส่วนเขียวส่องมาจากมาดากัสการ์นั่นก็คือ3เม็ดเหมือนกันให้มาเยอะมากอ่ะคือตั้งใจให้แหวนวงนี้เขาดูหรูหราราคาไม่แพงดูคลาสสิกจริงๆ 5,500 เนี่ยพี่บอกได้เลยว่ามันเกินคุ้มหนึ่งเราได้ตัวฟอสซิลที่เป็นปะการังฟอสซิลอาเกตเนี่ยะนะคะหรือตัวโมราเป็นปะการังโมราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเป็นรูปทรงที่มีดอกไม้ที่สวยงามเต็มไปหมดเป็นรูปทรงไข่16คูณ12น้ำหนักทั้งหมด5กะรัต50นี่มันเกือบจะ6กะรัตอยู่แล้วแล้วลายล้อมมาการดีไซน์มันคลาสสิกมันหรูหรามันสวยอะเดินเส้นด้วยเพทายดุจดั่งเพชรบอกได้เลยว่าแหวนวงนี้มันคุ้มค่าในลักษณะว่า 5,500 เนี่ยพี่อยากซื้อกลับอ่ะจริงๆเพราะว่าถ้าพี่นั่งทำงานแบบนี้พี่หาซื้อพลอยแบบนี้มันยากมากอ่ะการที่จะให้มาแต่อยากมาฝากกับคุณผู้ชมอ่ะเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าตัวฟอสซิลอาเกตที่เราได้มาเนี่ยมันไซส์ใหญ่มันหรูหรามันสวยคือการที่จะได้มาแบบนี้มันยากอ่ะพี่คือผู้ค้าของพี่ก็บอกว่าน้อยอยู่จะเอาไหมซึ่งปกติเขาให้กับคนต่างชาติแต่วันนี้มันไปไหนไม่ได้เราเดินทางก็ไม่ได้แล้วเขามาบอกพี่พอพี่เจอป๊อพี่คว้าเลยอ๋อในภาวะที่ประเทศไทยสับสนอยู่นี้นั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมันไปไหนไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ดีทำให้คุณได้อันนี้มันถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดไม่ตกถึงมือคนไทยถูกต้องแต่วันนี้คุณผู้ชมคะต้องมีและต้องรีบสะสมนะถูกต้องค่ะเพราะว่าสีนี้เป็นสีท็อปที่สุดหายากที่สุดค่ะคุณผู้ชม golden coral fossil สวยงามมากมากรับด้วยอัญมณีเนื้อแข็งทั้งสิ้นฝากช้อปปิ้งกันไว้ 5,500 บาทคุ้มค่า
าที่สุดในโลกใบนี้แล้วเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะรีบช็อปเลยตอนนี้นะคะยังมีพร้อมส่งในทุกๆไซส์แต่ว่าไซส์ละ2วงรีบช้อปปิ้งกันค่ะต่อเนื่องมาขออนุญาตไปต่อเพราะมุกทราบว่าหลายๆท่านทราบดีว่าวงนี้ต้องมีเรามีอีก1วงที่คุณก็ต้องช็อปเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะกับแหวนเงิน925ชุบทอง 10K ประดับทับทิมล้อมด้วยพิงค์โทมาลีนและไวท์เซอร์คอนงดงามมากๆสำหรับไอเทมนี้นะคะเหมาะมากๆที่จะเป็นของขวัญในวันแห่งความรัก121756กับราคาพิเศษ 9,900 บาทพี่น้อยบอกว่าปกติทั่วไปหาไม่ได้หรอกจ้ะในราคานี้แต่วันนี้มาแล้วในราคาสุดพิเศษและเหลือ4วงสุดท้ายโอ้โหต้องรีบเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆค่ะเพิ่มไม่ได้จริงๆทำไมถึงเพิ่มไม่ได้เพราะวันนี้พี่ได้พลอยแอฟริกาเผามาจากเมืองจอร์สันซึ่งตั้งแต่เขาเปิดเมืองครั้งแรกแล้วก็ผู้ค้าของพี่เขาบอกพี่มาบอกว่าเขาไปที่แอฟริกาแล้วก็ประมูลได้พลอยมาแล้วมาเจรนัยซึ่งมันยากมากตัวที่แอฟริกาถ้าเป็นเหมืองจอร์สันมันจะค่อนข้างเม็ดเล็กค่ะแต่วันนี้เขาได้เม็ดใหญ่มาก4กะรัตแล้วเป็นรูปทรงหยดน้ำส่วนใหญ่อาจจะถ้าทำก็เป็นรูปทรงไข่แต่ถ้าเป็นรูปทรงหยดน้ำเนี่ยจะต้องสวยงามจริงๆระมุนสวยงามวันนี้พี่ได้เป็นรูปทรง10x8แล้วบางครั้งเนี่ยไซส์ก็จะไม่สวยงามแบบนี้อาจจะแบบยาวไปอ้วนไม่สวยคือรูปทรงที่ไม่สมมาตรใช่แล้วเวลาต้องไปเราก็ต้องมานำเขามาเจรไนใหม่เพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วยากมากที่จะได้วันนี้นี่คือสุดยอดทำไมสีเขามีความเป็นพม่ามากอ่ะถ้าพี่ไม่บอกมุกว่ามันเป็นพม่ามุกก็ต้องบอกว่ามันคือพม่านั่นคือด้วยความที่มุกก็เชื่อว่าพม่าค่ะเพราะด้วยความที่ว่าสีเขาสวยสีเขาเหมือนพม่ามากเหมือนสีที่เหมืองจากโมกกหรือมองชูคือโมกกนี่อาจจะเป็นแดงเข้มตัวมองชูอาจจะเป็นแดงชมพูแต่วันนี้บอกได้เลยว่าเป็นสีที่มาจากมองชูสวยงามมากแล้วสีแร่ธาตุโครเมียมที่มีอยู่เนี่ยถ้าพม่าเขาเยอะแต่วันนี้มาจากแอฟริกาเหมือนมากแล้วก็มาแบบเยอะมากอ่ะ2เม็ดเนี่ยให้มุกทายคือคุณผู้ชมดูนะดูว่าเม็ดไหนค่ะดูเม็ดสีของเขาค่ะอันนี้พม่าอันนี้ที่รู้พี่น้อยบอกมาค่ะอันนี้พม่าส่วนอันนี้ของเราค่ะเหมืองจอนสันคุณผู้ชมดูค่ะหาความแตกต่างเจอไหมคะตรงไหนไซส์ใหญ่กว่าและทรงคนละทรงค่ะแต่จะเห็นได้เลยว่าเหมือนกันมากแทบจะดูไม่ออกแปลกที่พัดพลาดค่ะคุณผู้ชมค่ะและวันนี้ค่ะนี่คือชิ้นงานจากเหมืองจอนสันอยู่ในแหวนวงนี้เรียบร้อยงดงามมากๆสวยและฉ่ำมากไอเทมนี้คุณผู้ชมค่ะอย่าถามเลยว่าถ้าเป็นพม่าในไซส์4กะรัตถ้วนราคาจะเท่าไหร่ต้องไปขึ้นตัวเรือนทองและล้อมเพชรเท่านั้นแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะเราก็มาในความสุดยอดไม่แพ้กันเพราะเราล้อมรับมาด้วยพิงค์โทมาลีนถูกต้องซึ่งด้วยสีสันและประกายของเขาเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนการซีไดมอนด์รวมไปถึงค่ะเพทายของเราก็เช่นเดียวกันงดงามมันจึงทำให้การกระจายความหวานของเขานะคะมีความสมดุลและสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับแหวนวงนี้วันนี้อยากให้คุณช้อปปิ้งไว้อย่างที่บอกไปว่าเหมาะเหลือเกินที่มาในช่วงเวลาในวันใกล้วาเลนไทน์แบบนี้ถูกต้องนะคะเหมาะเป็นของคือต้องใช่ต้องเก็บทำไมถึงต้องเก็บเพราะว่า1เราได้ตัวเซ็นเตอร์ที่เม็ดใหญ่น้ำหนัก4กะรัตด้วยความสวยด้วยเป็นพลอยแท้พลอยธรรมชาติแล้วเผาเก่านะแล้วมาแล้วเรามาล้อมรอบด้วยพลอยที่พิงค์ทัวมาลีนนั่นก็คือทัวมาลีนที่หายากแล้วก็ราคาแพงเขาจะเรียกว่าทุระมารีชื่อเป็นภาษาสิงหนของชาวศรีลังกาเรียกเขาชื่อเพาะเนาะชื่อเหมือนดอกไม้ทุระมารีนะคะนั่นหมายความว่าเขาเรียกชื่อพลอยที่เป็นมิกคัลเลอร์มีสีสันเยอะมันจะมีตั้งแต่สีแดงนั่นคือรูบีไรท์สีชมพูนั่นคือพิงค์ทัวมารีนแล้วก็สีฟ้าอมเขียวเขาจะเรียกว่าพารายบ้าหรือสีน้ำเงินอมฟ้าเขาจะเรียกว่าเป็นสีน้ำเงินอมฟ้าก็จะเรียกว่าอินดิโคไรท์หรือสีเป็นคัลเลอร์สองสีจะเรียกว่าเมทัลวอเตอร์เมลอนนะคะหรือใบคัลเลอร์บอกได้เลยว่าเป็นพลอยที่หายากราคาแพงแต่วันนี้เราไม่ได้จบแค่นี้เราให้ทุกอย่าง
แล้วการเจรไนของเราเป็นรูปทรงทิวเรียนไซส์3มิลเนี่ยมันหายากและทำยากมากๆแล้วใส่กับคู่นี้ได้ไหมพี่น้องโอ้โหได้คือเอาต่างหูของหนูเป็นโรโดไรซ์ซึ่งเป็นสีแบบมันเป็นสีชมพูอ่ะเหมือนมากสวยมากค่ะแล้วดูสิสวยใส่ด้วยกันได้คุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นใครช็อปต่างหูไปแล้วก็เรียกได้ว่าเป็น2สุดยอดไอเทมที่วันนี้คุณต้องช็อปคุณต้องมีไว้ในครอบครองแล้วคุณจะไม่เสียใจคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะมีใบรับรองเพราะฉะนั้นส่งต่อได้ราคาสูงอย่างแน่นอนเซตนี้อยู่ที่ 18,400 บาทสามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนนะคะคุณผู้ชมค่ะตกเดือนละ 3,067 บาทโอ้โหจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราอะพอวันวาเลนไทน์เราได้รับช่อดอกไม้อะอีกไม่กี่วันนะอีกแค่2วัน3วันมันก็คือเหี่ยวเฉาไปแต่ถ้าพี่ดีใจมากถ้าพี่เปิดกล่องของพี่ออกมาแล้วพี่ได้ต่างหูหรือพี่ได้แหวนวงเนี้ยพี่จะกรี๊ดแล้วพี่ดีใจมากจริงคือมันหนึ่งมันได้ของที่มันมีค่ามันหาไม่ได้ไงแค่แหวนนะพี่บอกได้เลยว่า5กะรัตรวมกันนะพิงค์ทัวมารีนได้ทับทิมที่เหมืองที่จากแอฟริกาเผ่าเก่าแล้วเหมืองจอนสันแล้วพี่ได้ต่างหูมาแมทชิ่งคู่กันพี่ได้โรโดไลท์ที่สีเขาจะกำลังจะก้าวขึ้นเป็นสีมารยากาเน็ตอยู่แล้วคือเป็นสีชมพูนานๆจะเจอส่วนใหญ่จะเป็นสีม่วงอมชมพูหรือม่วงอมแดงแต่วันนี้สวยจริงๆสวยมากคุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณช็อปจริงๆแล้วตอนนี้สำหรับแหวนนะคะไซส์57โซเอาและเรียบร้อยใช้คำนี้เลยโซเอาจริงๆเพราะพี่น้องมี4วงพี่ไม่4วงเท่านั้นพี่อยากเพิ่มมากแต่พี่หาไม่ได้มันไม่มีจริงๆมันไม่มีแล้วจากเหมืองจอนสันไซส์นี้4กะรัตนะคะคุณผู้ชมค่ะงดงามมาก 9,900 บาทเป็นราคาที่ประทับใจต้องรีบช็อปตอนนี้เหลือในไซส์51 53 55อย่างละ1วงหมดแล้วหมดเลยท่านไหนช็อปปั๊บได้ไปคนเดียวถูกส่วนคนอื่นไม่ได้แล้วมีแค่ไม่กี่คนในประเทศไทยต้องบอกประเทศไทยหรือจะเป็นในโลกก็ได้นะเพราะว่าไม่มีแล้วอ่ะคือเขาอาจจะมีไซส์อื่นหรือเขาอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ได้เอามาดีไซน์คู่กับพิงค์ทัวมารีนซึ่งเป็นพลอยแพงแล้วเป็นทิวเรียนพี่เชื่อว่าไม่มีใครทำค่ะแล้วก็ไม่มีใครให้แน่นอนในราคาเชื่อว่าวงนี้ใครได้ไปวันนี้ดีใจกว่าถูกหวยอย่างแน่นอนไซส์51 53และ55อย่างละ1วงตอนนี้ทีมงานแจ้งมาว่าสายโทรเข้ามาถล่มเลยพี่น้อยโอ้โหเพราะว่ามีเจ้าของแล้วอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูว่าใครจะเร็วใครจะได้ไปนะคะคุณผู้ชมค่ะกับราคาพิเศษในช่วงนี้ 9,900 บาทถือเป็นความคุ้มค่าถูกต้องแปลว่าคุณผู้ชมช่องเรานี่มีความรู้มากๆเลยนะค่ะพอบอกว่ามาจากเหมืองจอนสันปั๊บโอ้โหโทรเข้ามากันน่าดูเลยเขามันไม่มีไงมุกแล้วพี่กำลังบอกว่าตอนเขาเปิดเหมืองครั้งแรกอะพี่ได้มาพี่เก็บนะแล้วทำไมพี่เก็บไม่เยอะกว่านี้ล่ะทำไมพี่เก็บแค่นี้แปลว่ามันไม่มีถูกไหมล่ะมันยากมากมันจะออกมาแค่เป็นชมพูแล้วเม็ดเล็กอาจจะมาแค่6คูณ4 7คูณ5แล้วก็มาแบบโอ้โหชมพูมากๆเลยอ่ะแต่อันนี้เห็นไหมว่าเมื่อกี้พี่ให้เปรียบเทียบดูว่าเขาเหมือนพม่ามากเขาแดงมากอ่ะเขาสวยมากเขามีความกลมกล่อมมากถูกต้องคุณผู้ชมเขามีความเหมือนจริงๆทั้งที่จริงๆแล้วพม่าเราอ่ะมาไซส์ใหญ่กว่าด้วยนะใช่ค่ะพม่ามาไซส์ใหญ่กว่าด้วยค่ะเม็ดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพม่าส่วนเม็ดนี้จอนสันค่ะคุณผู้ชมสวยละมุนมากคือสีมีความสวยมีความละมุนมากด้วยทรงและไซส์ที่ต่างกันเอาง่ายว่าไซซิ่งก็ต่างเชฟก็ต่างแต่สียังมีความฉ่ำที่แบบมิกกันมาแบบลงตัวมากถูกต้องค่ะเหมือนแฝดพี่แฝดน้องเลยถูกต้องอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะใครเข้ามากันทรงนี้นะคะและ4กรัตราคา 9,900 ไม่มีใครเขาทำกันค่ะคุณผู้ชมถูกต้องค่ะมีไทยลิงก์นี่แหละทำให้คุณผู้ชมนะคะมีคาร์ดิโกในชั่วโมงนี้แหละทำให้คุณผู้ชมในราคาพิเศษปกติแล้วจะไปเจอชิ้นงานแบบนี้เจอได้ค่ะแต่ราคาก็หลักหมื่นไปถูกต้องนะคะอาจจะเป็นกลางๆไปเลยขยับไปทางปลายๆแต่วันนี้คุณได้ในราคาหลักพันที่ยังไม่ถึงหมื่น คุณผู้ชมต้องรีบช็อปต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่ามีแค่วงละ1สายซึ่งตอนนี้สาย57โซเอาแล้วเรียบร้อยต้องรีบเพราะว่าเหลืออยู่แค่3วงเท่านั้นคือเติมก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้พี่จะไปจันหรือพี่ไปก็ไม่ได้ด้วยนะพี่ต้องไปขอทางเขตมาเข้าไปได้ไหมก็ไปไม่ได้นั่นแปลว่าพี่มีอยู่แค่นี้แหละหมดแล้วหมดเลยจริงๆไปตรงไหนก็ไม่ได้เพราะว่าบอกได้เลยว่าณตอนนี้ถ้าเรามีอะไรที่เราขุดกรุขึ้นมามามอบกับคุณผู้ชมนี่แปลว่า
มันหมดจริงๆมันไม่มีจริงๆมันไม่เหลือแล้วใช่แล้วมันอยากให้เป็นแบบสมบัติที่สุดยอดเอ็กซ์คลูซีฟใส่ไปอย่าซ้ำใครถูกต้องฉันต้องมีคนเดียวเอาง่ายๆว่าแหวน3วงนี้วันนี้คุณใส่ไปไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนไม่มีใครเหมือนเหรอคะคุณผู้ชมค่ะดัดยืนเพชรน่ะเพราะอะไรเพราะว่ามีเงินก็ซื้อได้ค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้ถ้ามาสุดยอดอัญมณีแบบนี้มุกบอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครไม่มีใครซ้ำอย่างแน่นอนมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของคุณผู้หญิงหลายๆท่านที่แต่งตัวนะเสื้อไม่เหมือนกางเกงไม่เหมือนแหวนคนอื่นไม่มีเราหาได้นี่คือความภูมิใจแล้ววันนี้คุณอยากมุกอยากให้คุณได้ภูมิใจในราคาสุดพิเศษแบบนี้จริงๆเพราะราคาของเราเป็นราคาน่ารักที่สุดในโลกของที่ดีที่สุดราคาที่ดีที่สุดไม่ต้องไปหาที่ไหนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะตรงหน้าคุณอยู่ที่ว่าโทรทันหรือเปล่าใช่เพราะด้วยความที่ว่าดีไซน์เรียบหรูมันคลาสสิกมันสวยจริงๆหวานมากบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนต้องรีบจริงๆเพราะมีจำนวนจำกัด3วงเท่านั้นถูกต้องหมดแล้วหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ในแต่ละไซส์จะเป็นของท่านไหน3ท่านสุดท้ายนะคะที่จะได้เป็นเจ้าของไปขออนุญาตไปต่อกันที่อีก1ไอเทมไอเทมนี้ก็สวยเช่นเดียวกันสุดประทับใจเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมก็เป็นไอเทมพิเศษจากประเทศไทยเราเป็นไอเทมนะคะที่เรียกได้ว่าเมฆหมอกนิรการบ้านเรานี่แหละใบเงิน925ชุดทอง 10K ประดับสุดยอดไพลินเม็ดใหญ่5กะรัตถ้วนค่ะคุณผู้ชมค่ะล้อมด้วยแซฟไฟร์หลากสีประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีซีลอนแซฟไฟร์จากศรีลังกานะคะแล้วก็บุตรสลาคำจากมาดากัสการ์พิงค์แซฟไฟร์จากมาดากัสการ์แล้วก็เขียวส่องจากมาดากัสการ์เช่นกันจะสังเกตเห็นว่าทำไมอุ้ยคือเซนเตอร์นี่เขาแบบโดดเด่นมากค่ะถ้า5กะรัตเนี่ยหายากนะมุกค่ะแล้วการที่เราจะได้พลอยที่ไพลินที่มาจากเมืองกาญจนบุรีเมืองปิดหาไม่ได้แล้วแล้ววันนี้สีที่เป็นสีโรโยบูแล้วระมุนสวยงามเงาชัดคือด้วยความที่ว่าถ้าเป็นลักษณะถ้าเป็นภาษาพี่จะเรียกว่าหมาค่ะหรือซึมหรือขุ่นหรือมิลกี้นั่นคือภาษาพลอยที่พี่เรียกแต่วันนี้เม็ดนี้ที่พี่นำมาแล้วก็ค่อนข้างมีจำนวนจำกัดเหมือนกันหมดแล้วไม่ต้องส่องไฟยังเห็นเลยอ่ะถูกสวยจริงๆนี่พี่บอกได้เลยว่า5กะรัตหาไม่ได้บางทีเราต้องไปหาซื้อพลอยเม็ดเล็กๆรวมกันเป็นกระจุกหลายๆเม็ดให้ได้5กะรัตแต่วันนี้ไม่ต้องเลยเม็ดเดียว5กะรัตแต่รายล้อมที่โปรยพลอยลงไปแบบหลากหลายสีให้พลอยที่เป็นคัลเลอร์แซฟไฟร์พลอยแพงด้วยดูพลอยแต่ละเม็ดให้พลอยไปนี่แบบโอ้โหเฮโร่ไปทั้งหมด2รอบเนี่ยให้ไปทั้งหมดเนี่ย42เม็ดกะรัต20อ่ะถ้าเม็ดกลาง5กะรัตแล้วเม็ดข้างล้อมกรอบไปทั้งหมด2รอบเนี่ย42เม็ดรวมน้ำหนักไปอ่ะ6กะรัต20เยอะมากคือคุ้มอ่ะพี่อ่ะบอกตรงบอกว่าโอ้อยากซื้อกลับไปจริงๆเพราะบางทีพลอยเวลาพี่ไปหาพลอยมันเสียดายใช่มันหายากอ่ะบอกได้เลยว่าบางทีเราซื้อพลอยอยู่อ่ะเราหาพลอยเรารู้ว่ามันหายากเวลามันหาไม่ได้นี่มันไม่ได้จริงๆแต่เวลาเราได้เราอยากฝากคุณผู้ชมเราอยากจะบอกต่อว่ามันไม่มีแล้วนะมันหายากจริงๆแล้วนะเรามีจำนวนจำกัดแล้วเรามีแค่นี้จริงๆนะมันสวยมากอะมันสวยจริงๆคุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่พี่น้อยบอกว่าเนื้อเขาคุณผู้ชมไม่ใช่โอเปกเลยคือมีความฉ่ำมีความละมุนมีรอยัลบลูที่แบบดูเป็นแคนดี้จริงๆ ในชั่วโมงนี้แล้วสิ่งที่เขารายล้อมรับมาที่เขาโปรยเขาปูพรมมารอบนี้คุณผู้ชมแบบไม่ห่วงเลยนะไม่มีห่วงแบบกระจายแบบโปรยลงไปแบบไม่ต้องห่วงถ้าพี่ห่วงแปลว่าพี่ไม่ให้ซีลอนเยอะขนาดนี้หนูจะเห็นว่าซีลอนนี่สีฉ่ำมากสวยมากกระจายไปคือซีลอนเนี่ยพี่ให้ไปทั้งหมดเนี่ย11เม็ดค่ะแล้วพี่ก็ให้เขียวส่องไป11เม็ดแล้วก็บุตรสราคำให้ไป10เม็ดนะคะแล้วก็นะพิงค์พลอยล้อมอ่ะเอาไปทำแหวนแถวได้เลยอ๋อได้ใช่แล้วแยกขายถ้าสมมติว่าราคาแบบช็อปชาแนลเนาะ 1,500 ต่อวงโอ้โหแน่นอนคุณผู้ชมแต่วันนี้ 9,200 บาทได้ทั้งหมดนี้ถูกคุณผู้ชมแล้วก็โดยปกติใครเขาเอาซีลอนซาไฟมาล้อมกันคะแต่วันนี้พี่น้อยทำยไม่มีใครเขาทำกันนะจริงๆแล้วไม่พอเอามารวมกับเขียวซองเอามารวมกับบุตรสลาคำใครเขาทำกันคะไม่มีคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความคุ้มค่าของคุณจริงๆคุณเห็นตัวเรือนไหมคะคือจริงๆถ้าทำแบบแบนๆน่ะแล้วก็แค่ล้อมแค่รอบเดียวก็สวยแล้วนะ
แต่วันนี้ไม่ต้องล้อมก็ได้ถ้าเม็ดจะใหญ่ขนาดนี้5กะรัตโซลิแท้เขาก็ซื้อถูกเก็บเถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะคือบางทีพลอยเนี่ยมีเงินไปหาซื้อก็ไม่ได้ตอนนี้ถือเงินไปที่กาญจนบุรีเราก็จะเห็นแค่เหมืองที่เขาเรียกลกล้างล้างเปล่าเหมืองที่เหมืองที่ปกติเขาไปให้รู้ว่าเคยอยู่ตรงนี้ถูกนั่นคือไม่มีใครขุดแล้วไม่มีใครทำแล้วปิดไปแล้วแปลว่าถ้ามีของแปลว่าขุดกุเก็บก้อนขึ้นมาเจียแล้วมีก็ไม่เยอะหรอกแปลว่ามีจำนวนจำกัดถ้าไม่ใช่เป็นบริษัทที่มีคู่ค้าที่เยอะหรือคู่ค้าที่เราติดต่อกันมายาวนานนะคะเราจะไม่ได้ของแบบนี้แน่นอนนี่แปลว่าไทยลิงก์เรานี่คือสุดยอดแล้วล่ะเพราะว่าเรามีของเก่าเก็บจริงๆอยู่มาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นมาดามเจเน็ตที่เป็นสุดยอดของนักสะสมนะคะคุณผู้ชมค่ะอัญมณีตัวยงหนึ่งในวงการของประเทศไทยเราเลยทีเดียวนะคะและวันนี้คุณก็ได้ของสวยๆมาพร้อมกับราคาพิเศษและทายาทสืบทอดในการเลือกพลอยนั่นก็คือพี่น้อยทีวันของเรานั่นเองวันนี้ราคาดีมากฝากช้อปปิ้งกันไว้ด้วยวงนี้สวยจริงพี่น้อยมีน้อยด้วยนะเหลือน้อยด้วยน้อยคือมันไม่มีแล้วอ่ะคืออยากคืออย่างพี่เบคบอกไม่ได้นะต้องให้หนูนะแต่ว่ามันไม่มีอ่ะได้นิดนึงได้คนละนิดนะแดงแคนดี้โกลมาอยู่ไม่คือไม่กี่วงพี่เบคอาจจะต้องใหญ่กว่านี้อาจจะเป็น12 10แต่วันนี้ไซส์11 9น้ำหนักก็ไม่น้อยนะ5กะรัตค่ะถือว่าใหญ่แล้วก็เยอะน้ำหนักเยอะแล้วก็มาโปรยพลอยรายล้อมไปอีกเป็นคัลเลอร์แซฟไฟร์มาค่อนข้าง1กะรัต20นี่เยอะมากค่ะนะ42เมตรสวยจริงๆคุณผู้ชมค่ะได้ที่สำคัญแท้พลอยธรรมชาติถูกต้องในเนื้อทุกเม็ดวงที่น้องนั่งแบบใส่กับวงที่น้องใส่นะคะคุณผู้ชมละวงกันนะแต่จะเห็นได้เลยว่าไม่ต้องส่องไฟมองด้วยตาเปล่าอย่างเห็นถูกต้องใหญ่เท่ากระดูกน้องนางแบบถูกต้องค่ะนั่นคือความที่เจรไนเป็นแคปเปอร์ชอนที่สมมาตรจริงๆสวยจริงๆแต่ละเม็ดนี่ไม่ต่ำกว่า5กะรัตแน่นอนจะเป็น5กะรัตอัพนะคะแล้วให้ไปอย่างสวยงามรายล้อมมาแบบตัวเรือนนี่ก็ไม่บางนะหนาใหญ่คุ้มค่าแน่นอนดูน้องนางแบบใส่คือไกลๆเนี่ยสวยมากตัวมุกเองใส่คือความสวยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาวผิวสีไหนใส่ได้หมดหรือนิ้วแบบไหนก็ใส่สวยถูกต้องเพราะเขาเป็นพลอยให้เหมาะกับตัวคุณวันนี้สำหรับแหวนวงนี้นะคะผู้ชมขาในไซส์51 53 55และ57นะคะค่ะเหลืออย่างละ2วงแต่ไซส์53เหลือ1วงสุดท้ายใช่หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยผู้ชมพอไซส์ใหญ่ขนาดนี้ราคาแบบนี้แล้วปูพรมมาด้วยสุดยอดอัญมณีแต่ละชนิดนั้นนะคะผู้ชมขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยวันนี้ฝากไว้ในใจคุณค่ะ9,200บาทบอกได้เลยว่าเป็นความคุ้มค่ามากๆเป็นราคาที่น่าสะสมมากๆขออนุญาตค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านบอกว่าเปิดมาไม่ทันได้เห็นไปแวบเดียว อยากเจอกันอีกรอบนึงกับไอเทมนี้ที่มาเป็นเซตด้วยนะคะกับแหวนเงิน925ชุบทอง 10K ประดับ Black Star Sapphire เน้นย้ำค่ะคุณผู้ชม Black Star Sapphire เขาเป็น Black Star Sapphire จากประเทศไทยด้วยที่สำคัญขาเรียวขายาวขาสวยมากๆเป็นซูเปอร์โมเดลโอ้โหสุดยอดต้องบอกได้เลยว่าพี่อ่ะภูมิใจเพราะพี่เกิดอยู่ในเมืองไทยพี่เป็นคนไทยอันนี้พลอยไทยบ้านเราเลยนั่นคือ Black Star Sapphire ซึ่งเป็นได้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเลยว่าดีที่สุดสวยที่สุดเพราะด้วยความที่ธรรมชาติคือสตาร์หรือสาแหลกของเขาเนี่ยเขาจะตัดกันทั้งหมด3เส้น6แฉกแล้วก็6ขาจะต้องเป็นสตาร์คมชัดขายาวนะคะสตาร์ตรงคมชัดแล้วก็จะต้องดำมันเงานะคะแล้วจะต้องเป็นสีที่เหลือบทองที่หนูเห็นแล้วเราส่องลงไปเนี่ยสตาร์ต้องอยู่ตรงกลางชัดเจนมากคมชัดมากแล้วด้วยความที่ว่าการเจรไนที่สมมาตรเขาจะต้องโค้งนูนไม่ใช่แบนแฟบนะคะแล้วการที่สตาร์เขาจะต้องกลิ้งไปกับเวลาเราหมุนเราจะหมุนเข้าไปทิศทางไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นสตาร์เขาจะเคลื่อนตามเคลื่อนตามไม่ใช่ขาจะไม่มีขาดเลยถูกต้องขาจะตรงคมชัดมีครบไม่หงิกไม่งอขายาวจรดตั้งแต่ข้างบนตรงท็อปของพลอยไปจรดตรงขอบของขาของขอบพลอยเลยวันนี้เราได้เป็นไซส์ใหญ่มากเป็นรูปทรงแคปเปอร์ชอน10คน8นะคะ 4.8 กะรัตสวยเกือบ5กะรัตน่ะใหญ่มากแล้ว
ล้อมกรอบมาด้วยเพทายดุจดั่งเพชรให้ไปเฮโร่ไป1รอบไม่พอนะเฮโร่ไป2รอบนั่นคือ52เม็ดเป็นรูปทรงกลม 1.5 เป็นบุตรสราคำน้ำทองวันนี้ฝังไปคือบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากพี่ฝังไปลักษณะเหมือนจิกไข่ปลาไม่เห็นเตยเลยคือฝังไปอย่างสวยงามละมุนสวยงามพี่บอกได้เลยว่าแหวนวงนี้คุณผู้ชายก็ใส่ได้คุณผู้หญิงก็ใส่ได้คุณผู้ชายใส่ก็เรียบหรูคุณผู้หญิงใส่ก็เรียบหรูถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็ใส่แมทชิ่งไปทั้งแหวนแล้วก็ต่างหูค่ะนะคะใช่สวยงามมากคุณผู้ชมสวยงามมากจริงๆแล้วคุณดูนะในทุกๆเม็ดของเรามีแบ็กสตาร์ทั้งหมดเดี๋ยวมันจะยากนิดนึงคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามันมีรีเฟลกซ์จากกล้องด้วยมีไฟในสตูดิโอมากมายที่เรียกว่ารบกวนเห็นไหมขนาดเขาเป็นไซส์8คูณ6ค่ะนะคะน้ำเขาจะเล็กกว่าแหวนแหวนนั้น10คูณ8แต่ด้วยความว่าถ้าพลอยพี่ไม่มีสาแหลกที่อยู่ข้างในเขาเรียกว่าเป็นแร่รูทายที่อยู่ข้างในตัดกัน3เส้น6แฉก6ขาอย่างเห็นชัดเจนแบบนี้มุกจะส่องยังไงก็ไม่เจอใช่มันไม่ใช่ทุกเม็ดนะคุณผู้ชมที่จะมีนะแต่ทุกเม็ดเนี่ยแค่หนูแค่ส่องเข้าไปแบบธรรมดามากแบบเขาจะขึ้นมาเห็นดวงดาวบอกได้เลยว่าดวงดาวที่ชัดเจนมากขาเขาจะตรงคมชัดมากยาวตั้งแต่ด้านบนตั้งท็อปของพลอยยาวขาสวยขาไม่หงิกไม่งอนะคะยาวจรดมาถึงขอบพลอยขาไม่ขาดด้วยถูกต้องนะคะสวยจริงๆหาไม่เจอแน่นอนถ้าไม่ใช่เกรดดีเกรดพรีเมียมแบบนี้บอกได้เลยว่าที่อื่นก็มีนะแอฟริกามีฟินแลนด์มีออสเตรเลียมีแต่พี่น้อยทำงานมา30ปีไม่เคยเจอค่ะพี่จะเห็นแต่พลอยที่จากบ้านเรานั่นคือเมืองบางกระจะคือพลอยไทยบ้านเราคือมาจากอำเภอท่าใหม่ค่ะนะจังหวัดกาญจนจันทบุรีนั่นคือบางกระจะนั่นเองสวยจริงๆบางกระจะบ้านเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมค่ะจันทบุรีบ้านเราเนี่ยมันจะบอกว่าพลอยที่อื่นก็มีแต่ไม่ดีเท่าบ้านเราค่ะถูกต้องอัญมณีที่สวยที่สุดติดอันดับต้นๆของโลกนะคะหลายๆอัญมณีอยู่ที่ประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมถูกต้องแล้วก็มาเจรไนโดยช่างของเราอ่ะช่างไทยของเรานั้นเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนั่นคือมีฝีมือในการเจรไนที่ดีมากสวยมากนั่นก็คือเขาจะเจียแบบสมมาตรและสวยละมุนคือการเจียนั่นคือแคปบูชอนที่สวยนะคะสมมาตรการเจีย Black Star Sapphire นั่นจะต้องเจียว่าเป็นคอนทราสต์กันนั่นคือตรงข้างบนเนี่ยเราจะต้องเงาเขาให้สวยส่วนด้านล่างเราจะไม่เงาเขานะคะคือจะเป็นลักษณะเป็นพลอยแท้พลอยธรรมชาติจากเมืองไทยของเราจากจังหวัดจันทบุรีนะคะ อำเภอท่าใหม่เมืองบางกระจะบ้านเรานั่นเองสวยมากดูน้องดังแบบใส่นะคะคุณผู้ชมขาวันนี้น้องดังแบบนะคะเป็นผิวของคนไทยเราใส่แล้วสวยมากดูหรูหรามากจะใส่แหวนนะคะสวยมากคือด้วยความที่เรามีบุตรสลาคำน้ำทองแล้วมีเพทายดุจดั่งเพชรร้อมกรอบเข้าไปให้นะคะแล้วมีต่างหูที่เราฝังเป็นสตั๊ดแล้วฝังเข้าไปร้อมกรอบเข้าไปเป็นเพทายแล้วก็บุตรสลาคำน้ำทองหรูหราบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขาใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคลาสสิกมากสวยประทับใจมากๆเพราะอย่างแรกเลยสิ่งที่คุณได้รับไปนะคะวันนี้เป็นอัญมณีไทยเม็ดใหญ่ทั้งแหวนและต่างหูของเรากับแบ็กสตาร์แซฟไฟร์มีสตาร์ทุกเม็ดขายาวเรียวสวยจรดก้นพลอยรวมไปถึงอย่างที่สองค่ะคุณผู้ชมล้อมมาด้วยไวท์เซอร์คอนที่เลือกคัสตาร์ดมาชิดไหล่เพชรเลยเหมือนเพชรมากมองระยะนี้ยังคิดว่าเพชรเลยรวมไปถึงอีกหนึ่งชั้นนะคะอีกหนึ่งสเต็ปที่ล้อมรับมาคุณผู้ชมขาคนอื่นเขาคงจะใช้สีทินใช่แต่วันนี้ใช้บุตรสลาคำถูกต้องบุตรสลาคำนี่บอกได้เลยว่าเคลียร์มากคือประกายไฟสดใสมากแล้วมาจากมาดากัสการ์แล้วให้เยอะนะคือตัวแหวนเนี่ยพี่ให้ไปทั้งหมด52เม็ดนะคะส่วนแหวนต่างหูขอโทษต่างหูพี่ให้ไป44เม็ดข้างละ22เม็ดเยอะนะ
เยอะสวยมากจึงทำให้อย่างแรกทั้งหน้าแหวนหน้าต่างหูเขามีความใหญ่แล้วเขาทำให้การทอประกายการดอบความหวานอ่ะมันกลมกล่อมมันลงตัวเป็นการปรุงดีไซน์ที่เรียกได้เลยว่าสวยนิรันดร์การจริงๆคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้ด้วยความที่เขามาเป็นทรงแคปูชอนแบบนี้ถ้าเกิดสมมติล้อมมารอบเดียวเลยด้วยเพทไทยเขาก็จะเป็นแบบทรงที่มีทั่วไปถูกต้องแต่พอล้อมมาใช่ล้อมมาด้วยบุตรสลาคำแล้วเราฝังเป็นเป็นจิกไข่ปลาเนาะแล้วก็เราแทบจะมองไม่เห็นเตยเลยแล้วประกายไฟของพลอยที่เป็นพลอยเนื้อแข็งพลอยแท้พลอยธรรมชาติจริงๆตัวเซนเตอร์เนี่ย Black Star Sapphire เป็นพลอยแท้พลอยธรรมชาติขุดมาเป็นแบบนี้ไม่ต้องเผาไม่ต้องทำอะไรเขาเลยเนี่ยเขามีความแข็งระดับ10เอ้ยขอโทษระดับ9รองลงมาจากเพชรส่วนบุตรสราคำก็เป็นพลอยเนื้อแข็งที่มีความแข็งระดับ9เช่นกันเพราะฉะนั้นแหวนวงนี้ต่างหูคู่นี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะได้เป็นพลอยแท้พลอยธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นแล้วฝากช้อปปิ้งไว้ด้วยในทุกๆไอเทมในชั่วโมงนี้ก็เรียกได้ว่านำของดีของสวยนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดเอ็กซ์คลูซีฟหมดแล้วหมดเลยให้คุณผู้ชมได้ช้อปกันได้สะสมกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวท้ายรายการมุกทบทวนให้ว่ามีอะไรให้คุณได้ช้อปปิ้งกันบ้างนะคะสำหรับชั่วโมงนี้อย่างแรกขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยและลาคุณผู้ชมที่รักไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมมาช็อปกันต่อนะคะกับแหวนเงิน925ชุบทอง 10K ประดับ Black Star Sapphire นะคะสวยมากๆร้อมรับด้วยไวท์เซอร์คอนและบุตรสลาคำ121760 11,500 บาทแต่จะให้ดีอยากให้ช็อปเป็นเซตค่ะคู่กับต่างหูคู่นี้มีจำนวนจำกัดด้วยเป็น Black Star Sapphire ร้อมด้วยไวท์เซอร์คอนและบุตรสลาคำเช่นเดียวกัน121716กับราคาสุดแสนจะพิเศษ 15,000 บาทเท่านั้นค่ะต่อเนื่องมาอีก1ไอเทมคุณผู้ชมค่ะไอเทมนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะต่างหูเงิน925ชุบทอง 10K ประดับโรดไลน์และไวท์เซอร์คอนดีไซน์ล้อมหยดรูปหยดน้ำ121759กับราคาพิเศษช่วงนี้ 8,500 บาทตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเหลือกี่คู่แล้วนะคะแต่ใกล้จะโซเอาแล้วและไอเทมนี้ของเราอีก1ไอเทมที่เรียกได้ว่าต้องมีไว้สะสมกับสี Golden Color Fossil ซึ่งน้อยท่านมากที่จะมีไว้ในครอบครองค่ะรหัสสินค้า121762ราคาพิเศษ 5,500 บาทเท่านั้นค่ะและไอเทมนี้ของเรานะคะกับแหวนเงิน925ชุบทอง 10K ประดับทับทิมจากเหมืองจอนสันล้อมด้วยพิงค์โทมารินและไวท์เซอร์คอนรหัสสินค้า121756กับราคาพิเศษ 9,900 บาทไอเทมนี้อีก1ไอเทมค่ะคุณผู้ชมแหวนเงิน925ชุบทอง 10K ประดับไพลินกาญจนบุรีบ้านเรามีเมฆหมอกนิรการด้วย5กะรัตทั่วเลยกับราคาพิเศษ 9,200 บาทฝากช้อปปิ้งอย่าไว้ด้วยค่ะซินเจียยู่อีโปรนี้สุดคุ้มช็อปครบ 2,000 บาทรับเลยอั่งเปามูลค่า100บาทใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อครั้งต่อไปแจกอั่งเปาตั้งแต่1ถึง28กุมภาพันธ์ใช้อั่งเปาได้ถึง31มีนาคมห้ามพลาดแล้วมาช้อปปิ้งกันนะคะช็อปชาแนลทีวีช้อปปิ้งอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นสดสินค้าคุณภาพดี24ชั่วโมงวันนี้ช็อปสตาร์ไวลูครับกับแบทยาดาจะมาเป็นจี้รูปเต่านะครับประหยัดดอกเจไดราคาดีมากครับและเขาจะมาพร้อมกันกับงานคอนเสิร์ตเพื่อนๆของเขานะครับวันนี้หยกสวยมากถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับของล้ำค่าหายากจี้หยกของเรานะครับราคาดีมากพร้อมสร้อยด้วยนะครับพี่โน้ตครั้งนี้ราคาเนี่ยแทบไม่น่าเชื่อเลยใช่แล้วค่ะยังไงฝากคุณผู้ชมติดตามแล้วก็ช้อปปิ้งกันเยอะๆด้วยนะคะถ้าของหมดอาจจะเพิ่มไม่ได้ถูกต้องค่ะช้อปปิ้งกันครับกับช่วงของช็อปสตาร์ไวลูครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปชาแนลนะคะตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครค่ะชั่วโมงนี้กลับมาเจอกับแอร์อีกแล้วนะคะในชั่วโมงนี้ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากวันพิเศษแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนว่าสินค้าที่เรานำมาฝากเนี่ยเราต้องมีการคัดเลือกมาแล้วนะคะเราต้องเป็นสินค้าที่เพอร์เฟกต์นะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมราคาต้องดีด้วยวันนี้มากับแบรนด์ป๊อปไฮโซนั่นเองนะคะที่เรานำมาฝากกันเซตใหญ่เลยคุณผู้ชมแต่ราคาดีมาก1,990 บาทน
ะคะในเซตคุณผู้ชมค่ะเซตนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะคะอยู่ที่ 5,190 บาทนะคะเพราะตัวสเปรย์มิสต์ตัวแป้งแล้วก็กันแดดเองเนี่ยราคาแต่ละชิ้นของเขาก็พันอัพแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ได้ไป3ชิ้นนะแป้งทรานสลูเซนต์นะคะจากบร็อกไฮโซตัวนี้เบอร์ลูขุมขนดีมากนะคะสเปรย์มิสต์ค่ะคุณผู้ชมเป็นทั้งสเปรย์น้ำแร่แล้วก็เป็นทั้งบำรุงด้วยนะคะแล้วอีก1ตัวเนี่ยเป็นตัวกันแดดนั่นเองค่ะและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมขาของแถมของเรานะคะถ้าไม่แถมเนี่ยก็ไม่ได้นะคะเป็นสบู่ป๊อปไฮโซชื่อเสียงเรื่องลือมากนะสำหรับชิ้นนี้มาในมูลค่า490บาทนั่นเองนะคะใครที่ช้อปปิ้งอยู่เตรียมช้อปปิ้งกันยาวๆได้เลยนะคะบอกเลยว่าเซตเนี้ยคุ้มค่ามากๆแล้วแน่นอนว่าวันนี้แอร์ไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะคุณผู้ชมแอร์อยู่กับเกสทรงพลังนะคะแล้วก็กิตติมศักดิ์สองท่านที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะขออนุญาตต้อนรับทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีครับยังไม่ฝากทำรายการด้วยนะคะต้อนรับช็อปชาแนลแล้วต้อนรับน้องแอร์ด้วยนะคะคุณจะเปิดรายการเองไม่ได้สวัสดีครับรายการสวัสดีครับให้พี่ป๊อปเป็นพิธีกรแล้วกันวันนี้หนูเป็นแขกรับเชิญเอาได้คุณผู้ชมคะต้องดูและต้องจำเลยนะคะว่านี่เป็นรายการสดในชั่วโมงนี้และเป็นชั่วโมงที่เราจัดแพ็คพิเศษใน Beauty Day และโดยปกติเนี่ยคุณจะไม่ได้ของแถมนั่นก็คือตัวแป้งฝุ่นใช่แต่ในครั้งนี้นะคะเรานำมาอยู่ในแพ็คพิเศษและในแพ็คพิเศษนี้เนี่ยคุณจะเป็นโอกาสเดียวคนกลุ่มแรกเลยนะคะของบริษัทป๊อปไฮโซที่คุณจะได้สเปรย์มิสที่เป็น new formula new packaging และเป็น product new arrival คำว่า new คือใหม่ new packaging คือ packaging ใหม่ new arrival นะคะก็คือสินค้าตัวล่าสุดและ new formula ก็คือสูตรใหม่ที่จะทำให้คุณนั้นประทับใจเธอดูท่าดูท่ายืนฉี่คุณแอร์สิและแน่นอนที่สุดนะคะในราคา 1,990 มีการจำกัดจำนวนเพราะในชั่วโมงที่ออกอากาศอยู่นี้เราจำกัดจำนวนน้อยมากเพราะเราตกลงกับทางผู้บริหารว่าเมื่อถึงโควต้าในโชว์นี้เราจบแค่นี้ขายเพียงแค่นี้ในโชว์นี้เรานำแป้งฝุ่นมาสมนาคุณแล้วยังมีกันแดดด้วยเดี๋ยวพอคุณฟังแล้วเนี่ยโปรนี้จะประกอบไปด้วยอะไรต้องติดตามกันแต่มาดูในมือคุณกีตาร์ก่อนนะครับเตรียมอะไรให้กับคนดูอันนี้คืออะไรคะพี่ป๊อปคะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของป๊อปไฮโซนะครับอยู่ในช่องช็อปชาแนลมีอยู่ทั้งหมด12ตัวแต่วันนี้เราดึงออกมาถึง4ตัวมาอยู่ในโปรโมชั่นในวันนี้ครับผมและตัวที่เราจะดึงออกมาในวันนี้เป็นตัวที่3ก็คือตัวสเปรย์มิสถูกต้องครับซึ่งสเปรย์มิสอันนี้เมื่อเทียบกับสเปรย์มิสในรุ่นเดิมนะครับก็เป็นสเปรย์มิสที่มาเป็นขวดแก้วสีเขียว